Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวมาดริดดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตู่วัยรุ่นชุดขาวอย่างที่เพื่อนๆได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าในช่วงนี้นะครับทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยก็ได้มีการกลับมาฝึกซ้อมแล้วเพื่อเตรียมตัวจะไปเล่นในพรีซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนั่นเองคราวนี้ครับเรามาดูเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาการซ้อมครับอาจจะมีทั้งเรื่องไม่ดีและเรื่องดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าใครเป็นยังไงกันบ้างเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่เรื่องที่น่าโชคร้ายกันก่อนเลยละกันนะครับนั่นก็คือดานี่เซบายอสล่าสุดนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณขาข้างขวานะครับนั่นทำให้ตัวเขานะฮะจะไม่ได้บินไปพรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับทางสโมสรรวมไปถึงเขาเนี่ยอาจจะพลาดการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดใน3เกมแรกของต้นฤดูกาลด้วยโดยดานี่เซบายอสนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับว่าได้เวลาหยุดพักไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากอาการบาดเจ็บผมเตรียมตัวพรีซีซั่นด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากแต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ถึงเวลาที่จะต้องฟื้นตัวผมจะกลับมาโดยเร็วที่สุดและจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกคาดว่าดานี่เซบายอสเนี่ยนะครับจะพักราวๆ 1-2 เดือนกันเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้หายไวๆเพื่อกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทัพเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วมาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะครับข่าวดีอย่างที่เรารู้กันครับว่าเจ้าหนูอาร์ดากูแลเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาเรอัลมาดริดหรือว่าเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะครับหลายๆสื่อครับรวมไปถึงแฟนบอลหลายๆคนก็ให้ความสนใจในตัวเจ้าหนูคนนี้จริงๆและในระหว่างการซ้อมครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้อาดากูแลโอ้โหได้รับคำชื่นชมเยอะมากครับไม่ว่าจากเพื่อนร่วมทีมนะครับรวมไปถึงโค้ชอย่างคาร์โลอันเชลติและผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนครับที่ได้เห็นคลิปวิดีโอของเจ้าตัวบ้างเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเจ้าตัวเนี่ยโชว์ศักยภาพและความสามารถได้ออกมาดีเหลือเกินครับซึ่งคุณภาพที่อาดากูแลเนี่ยได้แสดงออกมาในช่วงเวลาฝึกซ้อมนั้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับเขาอายุเพียงแค่18ปีแต่วิธีการเล่นของเขาในตอนซ้อมเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากซึ่งอาดากูแลนะครับดูเหมือนจะเป็นคนขี้อายดูเหมือนจะเป็นคนไม่กล้าแสดงออกครับเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวแต่เมื่อลงสนามเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและแสดงให้เห็นว่าเขามีของอย่างไรและเขานิ่งมากแค่ไหนซึ่งเจ้าหนูกูแลเวลาซ้อมนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหลบเข้ามายิงแล้วก็การยิงไกลการแอสซิสต์อะไรพวกนี้นะครับโอ้โหซ้อมไม่กี่วันเราก็เห็นกันหมดแล้วนะครับสำหรับสกิลของเจ้าหนูคนนี้ดูแววดีกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มารอลุ้นกันครับว่าในช่วงพรีซีซั่นหรือว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างตอนซ้อมไหมเริ่มพวกนี้นะครับก็ต้องติดตามกันไปยาวๆนั่นเองแล้วก็มาดูเรื่องสุดท้ายครับเป็นเก็บตกขำๆนะครับในช่วงการซ้อมน่าจะเป็นวันแรกเลยครับนั่นก็คือขนาดซ้อมอย่างหนักหน่วงของปินตุสครับคนที่เพื่อนๆก็รู้ว่าเข้มข้นจริงๆครับเวลาซ้อมให้นักเตะแต่ละครั้งเนี่ยชูดบิลลิงแฮมคงยังไม่ชินกับการซ้อมของปินตุสครับหน้าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ดูเหนื่อยครับแต่สำหรับชูดบิลลิงแฮมเนี่ยโอ้โหดูไม่ไหวแล้วครับขอพักก่อนได้ไหมนะครับก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเพิ่งปิดซีซั่นที่แล้วไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาซ้อมกลับมาฝึกกันนานพอมาเจอโค้ชเคี้ยวๆอย่างปินตุสเข้าไปเนี่ยก็ถึงกับทำให้หอบกันเลยซ้อมไปแบบนี้สักพักครับน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บตกขำๆเอามาฝากให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนลาเสียสวัสดีครับ